แน็กชาลีว่าไงนะครับหลังแฮชแท็กแบนแน็กชาลีติดเทรนด์สวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างแอดมีสิทธิ์ให้เพื่อนๆได้เพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะเรียกว่าก่อนหน้านี้นะครับทางด้านแฟนคลับออกโรงมาปกป้อง TikTok สาวเกาหลีนะครับกามินติดแฮชแท็กเซฟกามินขึ้นเทรนด์ X อย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวโดนดราม่าชาวเน็ตถล่มยับจนทำให้ต้องมีการปิด private ในโลกออนไลน์และต่อมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อแฮชแท็กแบนแน็กชาลีติดเทรนด์อันดับที่1ใน X พอเข้าไปส่องนะฮะก็จะเห็นว่าชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดกล่าวหาว่าหนุ่มแน็กชาลีเหยียบย่ำผู้หญิงคนหนึ่งเกินไปล่าสุดนะครับทางด้านหนุ่มแน็กก็ได้เคลื่อนไหวนะฮะโดยได้ตอบกลับคนรู้จักที่กำลังทำการ PK ใน TikTok นะครับเอาไว้ว่าสบายดีตอนนี้กำลังติดท็อป1ใน X อยู่555นอกจากนี้นะฮะก็ยังมีคอมเมนต์พูดเกี่ยวกับการโยนความผิดให้ผู้หญิงนะครับสุดท้ายมาสร้างภาพเป็นผู้ชายที่แสนดีเข้าใจทุกอย่างไม่เคยรับผิดชอบคำพูดตัวเองกามินโดนด่าเพราะชาลีมากี่ครั้งแล้วช่วยกันแบนได้ไหมบ้างก็ขุดประเด็นเก่าสมัยที่แน็กคบกับเก๋ไก่นะฮะพอเลิกกันผัวก็มาลงที่ฝ่ายหญิงแล้วยังออกมาพูดว่าเสียหายหนักมากที่ต้องยกเลิกงานคู่100งานถามเก๋ไก่นะครับเจ้าตัวบอกว่ารับงานคู่มาแค่5งานด้วยซ้ำก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พีนิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ